มีภาพให้ดูด้วยนะฮะนี่เลยตั้งแต่น้องสาวที่ชื่อว่ามัดมุกนะฮะก็คลอดลูกไปนะครับมีชื่อว่าน้องไทคูนออกมาก็ได้ดูเหมือนว่าป้ามัดมีจะยิ่งเหอหนักมากๆเลยเลยครับแล้วก็รักเหมือนลูกของตัวเองเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้แหละแล้วก็เล่าเลยนะครับว่าคุณตาคุณยายก็ติดหลานมากๆเช่นเดียวกันครับวันเหอที่สุดเพราะว่าแบบเป็นหลานคนแรกของบ้านเหมือนเขาเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้ที่บ้านเราแบบว่ามีกำลังใจในการทำอะไรต่อคนนึกถึงหน้าเขาเนี่ยนึกถึงหน้าเขาเราก็จะมีความสุขแล้วอ่ะมันนี่ว่ามันเป็นความสุขเล็กๆให้กับครอบครัวมากกว่า